เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตสิทธิ์บัตรทองใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่นะคะข่าวดีเพิ่มการรักษาหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันด้วยวิธี EVT ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะโดยได้อัปเดตว่าสิทธิ์บัตรทองเพิ่มการรักษาหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันด้วยวิธี EVT โรคหลอดเลือดสมองอุดตันถูกจัดอันดับเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตเป็นอันดับ2ของโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 รายต่อวันทั่วโลกนะคะที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า12ล้านคนทั่วประเทศสามารถรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือดได้ฟรีซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือดแต่ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีการรักษาด้วยวิธี EVT โดยใช้ขดลวดเข้าไปดึงสิ่งที่อุดตันอยู่ในหลอดเลือดออกมาโดยไม่ต้องผ่าตัดและมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันแล้วนะคะว่าหากใช้ EVT ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดจะทำให้การรักษาได้ผลดีกว่าช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตและพิการได้มากกว่าการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียวซึ่งก่อนหน้านี้อุปกรณ์สำหรับใช้รักษาด้วยวิธี EVT ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้ระบบบัตรทองไม่สนับสนุนค่าบริการส่วนนี้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสจึงสนับสนุนทุนให้กับทีมวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบประเมินความคุ้มค่าหลังจากทำการประเมินแล้วเพราะว่ายังอยู่ภายใต้ศักยภาพระบบบริหารของประเทศไทยที่สามารถทำได้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.จึงเพิ่มการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี EVT เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีนะคะปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ให้บริการ EVT ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ52แห่งนะคะภาคกลาง40แห่งภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3แห่งภาคตะวันออก1แห่งและภาคใต้2แห่งอัปเดตข่าวดีสำหรับสิทธิ์บัตรทองเพิ่มการรักษาโรคหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันด้วยวิธี EVT